วิธีลบบัญชี TikTok แบบถาวรนะคะเราเข้าบัญชี TikTok ของเราเลยนะคะรถจะลบบัญชีนี้นะคะรถดีไซน์นะคะเพราะว่าโดนปิดตะกร้านะคะเพราะว่าทำผิดกฎอะไรแบบนี้คือกฎเยอะมากนะคะก็เลยปิดดีกว่านะคะจะสร้างใหม่เนาะทีนี้นะคะเราจะปิดเนาะให้เรากดที่3ขีดขวามือบนนะก็จะมีลูกศรชี้นะคะก็กดนะคะแล้วก็กดเครื่องมือผู้สร้างด้านล่างนะคะจากนั้นเลือกที่บัญชีค่ะเลือกบรรทัดสุดท้ายปิดใช้งานหรือลบบัญชีนะคะเลือกลบบัญชีโดยถาวรนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็หน้านี้เขาจะให้ใส่เหตุผลที่เราลบบัญชี TikTok นะคะลดเลือกเหตุผลอื่นๆนะคะแล้วก็พิมพ์ในช่องว่างไปค่ะลดพิมพ์ว่าเพราะว่าถูกลบบัญชีลบตะกร้า TikTok ออกจากบัญชีนี้นะคะพอพิมพ์เสร็จนะคะเหตุผลก็กดดำเนินการต่อค่ะแล้วก็กดด้านล่างนะคะให้ขึ้นถูกสีแดงแล้วก็ดำเนินการต่อนะคะติ๊กถูกสีแดงนะคะแล้วก็ดำเนินการต่อเช่นกันค่ะหน้านี้ก็ติ๊กถูกตรงวงกลมนะคะให้ขึ้นสีแดงแล้วกดดำเนินการต่อนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะลบบัญชีนี้ใช่ไหมก็คือกดดำเนินการต่อก็คือลบนั่นเองนะคะหน้านี้เขาจะส่งรหัสผ่านมาทาง SMS หรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ผูกไว้กับบัญชี TikTok นะคะเป็นรหัส6หลักพิมพ์ใส่ในช่องแล้วก็กดลบบัญชีแถบสีแดงนะคะแล้วก็กดลบนะคะที่เขาถามว่าลบหรือไม่เรากดลบนะคะหลังจากนั้นนะคะบัญชีของเราก็จะถูกลบออกจาก TikTok นะคะตอนนี้ก็ออกจาก TikTok แล้วก็เข้าใหม่นะคะแล้วก็เช็คดูว่าบัญชีเราเป็นยังไงบ้างนะคะหายไปหรือยังก็เช็คแล้วนะคะเหลืออยู่2บัญชีนะคะที่รถใช้งานอยู่เนาะบัญชีก่อนหน้านี้ที่ลบเมื่อกี้นะคะ Rose Design นะคะก็คือเรียบร้อยนะคะลองไปทำกันดูค่ะมีคำถามถามได้นะคะใต้คลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้รถนะคะขอบคุณค่ะ